Hi guys, welcome back. I'm Rinza Pashai. In this video, I'm going to show you guys how to make fresh fruit popsicle. Super easy and simple, very delicious, and it's just perfect for the summer. สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเรนจะมาสาธิตวิธีการทำไอติมผลไม้สดนะคะเป็นอะไรที่ไม่ได้ยากต่อการทำนะคะอุปกรณ์ก็น้อยเหมาะสำหรับอากาศร้อนอย่างนี้นะคะและเด็กๆก็ชอบมากเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปดูส่วนผสมค่ะ ingredients fresh fruit you can use any type of fruit you like you can use berries kiwi peaches anything you like but as long as you cut into a thin slice ผลไม้นะคะก็ตามใจชอบเลยนะคะไม่ว่าที่ไหนมีอะไรนะคะเมืองไทยมีมะม่วงก็ใช้ได้ได้ทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็ถ้าอยากกันไปก็หั่นเป็นชิ้นบางๆค่ะ and you're also gonna need some white grape juice or orange juice or even apple juice anything you like แล้วก็น้ำผลไม้นะคะน้ำที่ลินใช้นะคะคือน้ำองุ่นเขียวนะคะจะใช้น้ำแอปเปิ้ลก็ได้นะคะหรือน้ำผลไม้น้ำองุ่นอย่างอื่นก็ได้ค่ะSo first thing you are going to fill up your ice cream mold with your fruit. You can use, like I said, anything you like, but try to use something with some bright color. ผลไม้ที่ควรจะใช้นะคุณจะเป็นอะไรที่มีสีสันสดใสนะคะเพราะว่าเป็นอะไรที่ดึงดูดสายตาเด็กๆมากเลยนะคะเพราะทำให้สวยงามมาก And after you fill everything up, you are going to fill your ice cream mold with some, here I'm using some white grape juice, and just fill it up.แล้วก็เติมน้ำผลไม้ที่เราต้องการลงไปนะคะในที่นี้ลินใช้น้ำองุ่นเขียวนะคะเติมลงไปหลังจากนั้นก็เสียบไม้ได้เลยค่ะ and after that you are going to put your popsicle stick and you are going to put it in the freezer at least 4 hours or overnight หลังจากนั้นนะคะนำไปใส่ช่องฟรีซนะคะ4ชั่วโมงนะคะเป็นอย่างน้อยหรือว่าข้ามคืนค่ะ and this is how it looks like after I freed myfor overnight and it's stuck it wouldn't come off easily so what you can do you can run this through some warm water or hot water for a couple of seconds and it should come out right easily like so แต่ว่าหลังจากที่ไปแช่ตู้เย็นมาข้ามคืนก็จะเห็นได้ว่าดึงไม่ออกนะคะนำไปผ่านน้ำอุ่นนะคะสักประมาณ10วินาทีนะคะก็จะดึงออกอย่างง่ายดายค่ะ and today I also have a special guest she's going to taste out myPopsicle or fruit pops? It's so good. It's really good. I mean, it's very refreshing and I love it. คิดว่ากินแล้วรู้สึกสดชื่นมากค่ะรู้สึกเย็นชื่นใจแล้วก็อย่างเทียบกับไอติมธรรมดานี่คือจะมีน้ำตาลเยอะมากแต่นี้คือเป็นผลไม้ล้วนๆนะคะแล้วก็เฮลตี้มากๆค่ะอร่อยด้วยค่ะSo I hope you guys like this video. Please like, subscribe, follow me on my Facebook, Instagram, Twitter, and Google+, and stay tuned for the new video every week. หวังว่าเพื่อนๆนะคะคงจะชอบวิดีโอนี้ของลินนะคะช่วยกันกดไลค์กด subscribe เจอกันได้ใน Facebook, Instagram, Twitter, และ Google+ ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะส่งรูปสวยๆของอาหารต่างๆส่งมาให้หน้าใน Facebook ลินด้วยค่ะแล้วก็ติดตามวิดีโอใหม่ๆได้ทุกๆอาทิตย์นะคะแต่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ and until next time guys bye